สวัสดีครับผมพบกับผมนายหัวหมาชัยครับวันนี้ครับผมนะมาพบกับไม้สวยไม้งามโกศลสวยๆครับวันนี้พร้อมเสิร์ฟนะครับผมนะใครอยากได้ต้นไหนดูเอาครับผมนะสวยงามแบบนี้เลยทีเดียวครับนี่ฮะความสวยความงามของโกศลครับผมนะใครที่สนใจโกศลวันนี้ครับอยากได้โกศลหรือไม้สวยๆสักต้นหนึ่งนะครับผมนะช่วงนี้ฝนลงแล้วครับผมนะแล้วก็วิธีการดูแลไม้นะครับผมนะสำหรับโกศลนั้นครับเป็นไม้โชว์ใบนะไม้โชว์ใบเนี่ยใบสวยๆให้กันแบบนี้ครับผมนะต้นใหญ่ๆกันเลยต้นนี้เขาเรียกว่ารวยทันใจนะฮะ3ช่อด้วยกันครับวันนี้นายหัวจะมาพูดถึงในการดูแลโกศลครับในช่วงหน้าฝนนะครับผมหน้าฝนแบบนี้ครับนะเชื้อราระวังดีๆครับอยู่ดีๆรากเน่าคนเน่าครับหมายความว่าอย่างไรครับที่เขายุบตายไปรากเน่าคนเน่าน้ำเยอะเกินไปครับมิฉะนั้นระวังเรื่องน้ำครับดินใครที่ยังไม่เคยเปลี่ยนนะพี่น้องนะไปเปลี่ยนดินด้วยนะครับผมนะถ้าดินไม่เคยเปลี่ยนนะครับทำให้น้ำระบายได้ยากครับผมนะควรจะ6เดือนถึง1ปีนะเปลี่ยนดินครั้งหนึ่งนะครับผมอย่างนี้น้ำจะไม่มีปัญหาครับผมนะแล้วการเปลี่ยนเหมือนที่ผมบอกครับว่าให้เราใช้มะพร้าวสับครับผสมกับใบก้ามปูครับผมนะทำให้ไม้เราสวยไม้เรางามได้ครับนี่วิธีการดูแลและให้น้ำวันละครั้งครับอย่าให้น้ำจนแฉะเกินไปนะครับหลายคนนั้นรดแล้วรดอีกรดจนแฉะนะฮะนะฮะวันถัดมาก็ต้องดูด้วยน้องหนักไหมน้ำเยอะไปไหมครับถ้าน้ำเยอะไปงดน้ำนะครับผมนะเพราะว่าเขาชอบชื้นครับแต่ไม่ชอบแฉะนะไม้ทุกชนิดครับชอบชื้นไม่ชอบแฉะนะฮะเราก็ต้องดูแลเรื่องไม้กันดีๆนะครับผมอ่ะแล้วต้นนี้ครับนะรวยทันใจสวยๆวันนี้นายหัวจะนำเสนออะไรให้ฉันบ้างนายหัวนะฉันอยากจะดูแล้วว่าคุณมีไม้อะไรให้ฉันเพื่อฉันนั้นได้กลับมาดูแลต่อครับต้นนี้ฮะรวยทันใจครับผมนะส่วนสูงของน้องนางนั้นประมาณ60เซนเลยทีเดียวครับนี่ฮะสวยๆกันแบบนี้ครับผมนะกับรวยทันใจนะวันนี้แล้วราคาเท่าไหร่นายหัวจะให้ฉันนั้นนะครับวันนี้ทุกกระถางนะที่เรามาโชว์ตรงนี้ครับในราคา230บาทเท่านั้นครับฟังไม่ผิดฮะเป็นราคาโปรนะฮะนะ230บาททุกกระถางครับผมนะอ่ะโชว์ต้นแรกก่อนครับต้นนี้รวยทันใจนะฮะรวยทันใจยิ่งกัดสียิ่งสวยนี่สียังไม่กัดเต็มที่นะเขาจะกัดสีได้อีกนะครับดูใบฮะใบสวยงามเลยทีเดียวครับผมนี่ดูครับทุกๆอนูเลยทีเดียวครับผมนี่ฮะสวยไหมนี่ฮะรวยทันใจครับผมต้นนี้สวยงามกันแบบนี้ครับอ่ะต้นถัดมาครับนี่ฮะใครชอบสีเหลืองครับผมนะแอดมินรับไปหน่อยฮะสีเหลืองครับผมต้นนี้ฮะนะเหลืองสดใสเลยทีเดียวต้นนี้เขาเรียกว่าทองนพคุณครับทองนพคุณนี่จะกลับเป็นสีเหลืองครับต้นนี้เป็นทรงพุ่มนะมี4ช่อใหญ่เลยทีเดียวครับนี่ฮะให้ดูกันครับใกล้ๆกันเลยทีเดียวนะฮะสวยงามกันแบบนี้ครับทองนพคุณครับผมต้นนี้นะก็ให้ราคา230บาทเหมือนกันหมดครับวันนี้นะเป็นราคาโปรนะครับผมนะจาก270บาทนะส่วนต้นนี้โอ้โหต้นนี้นี่นะถ้าช้างนี่ปกตินี่มันต้องลงกระถาง11นิ้วนะครับแต่เรานะครับนะอยากให้นะครับผมใครที่สนใจท่าช้างครับต้นนี้นี่สูงประมาณ80เซนเลยทีเดียวครับผมนะท่าช้างยิ่งกัดสียิ่งสวยนะครับนี่ฮะถ้าช้างต้นนี้ก็230บาทครับผมนะแจ้งชื่อมาด้วยนะเวลาจะรับต้นไหนนะเพื่อนายหัวได้กิจให้ถูกนะครับผมนะถ้าเอาทุกต้นก็บอกทุกต้นมาเลย นะฮะนี่ฮะต้นนี้ถ้าช้างครับผมนะส่วนสูงของน้องนันประมาณ80เซนกันเลยทีเดียวครับนะความสวยความงามนี่ฮะตามนี้เลยครับนะสวยมากครับแล้วฟอร์มเดียวกันหมดเลยทุกกระถางนะฮะนะจริงๆมันต้องลงกระถาง11นิ้วเราไม่ลงครับเพื่อให้ทุกคนนั้นได้ของดีในราคาถูกครับต้นต่อไปฮะต้นนี้แผ่นดินทองครับผมแผ่นดินทองครับผมนะสีเหลืองสดใสพุ่มแน่นๆแบบนี้ครับแผ่นดินทองนะครับแผ่นดินทองนี่เป็นไม้สีเหลืองครับผมทำให้เห็นถึงความสวยความงามแบบนี้ครับแผ่นดินทองนะใครที่สนใจแผ่นดินทองใบกลมๆสีเหลืองๆครับเอานายหัวฉันจะติดต่อเธอยังไงล่ะเอาเบอร์โทรไปครับผมนะ0636974664ครับ0636974664ครับใครที่สนใจแอดไลน์นะฮะแอดไลน์มาได้นะครับผมตามเบอร์นี้นะครับแต่ถ้าพี่ป้าท่านใดนะครับผมนะที่ว่าแอดไลน์ไม่เป็นก็โทรมาได้นะครับให้ลูกสาวกดโทรมาหรือไม่ก็แอดไลน์ฮะลูกสาวหลานสาวก็แล้วแต่นะครับผมนะ
จะคุณจะได้ไม้สวยๆแบบนายหัวถือนี่แหละครับแต่บอกชื่อมาด้วยนะครับว่าต้นไหนนะส่วนต้นนี้แผ่นดินทองครับผมต้นต่อไปครับต้นนี้บางกอกเนรมิตครับดูฮะเหมือนเนรมิตมาไหมครับนะสีสวยสดใสแบบนี้เลยทีเดียวครับผมนี่ฮะสวยงามมากครับต้นนี้บางกอกเนรมิตครับนะให้ดูกันใกล้ๆชัดๆครับผมนะสำหรับบางกอกเนรมิตครับนี่ฮะนะสีแดงฮะและข้างล่างนี้เป็นสีดำนะต้นนี้มี3ช่อด้วยกันครับผมนะใครอยากได้ไม้แดงๆสักต้นหนึ่งครับนะแล้วสีดำน่าค้นหาแบบนี้ครับบางกอกเนรมิตครับในราคาเพียง230บาทเท่านั้นครับผมนะต้นต่อไปฮะต้นนี้ครับผมนะเพชรชมพูครับเพชรชมพูครับดูใบฮะใบกลมฮะลักษณะใบสวยมากนะต้นนี้เป็น3ช่อครับผมนะสำหรับเพชรชมพูฮะดูครับผมนะสีสันงดงามขนาดนี้พี่น้องเอ๋ยจะเอาอะไรอีกนะฮะนะคุณได้ความสวยซะขนาดนี้นะสำหรับเพชรชมพูนะครับผมต้นนี้ฮะสวยงามแบบนี้ในกระถาง8นิ้วครับเวลาส่งนะฮะเราจะส่งทั้งกระถางกันไปเลยทีเดียวครับเรามีบริการเก็บเงินปลายทางฮะไม่ต้องห่วงในเรื่องของการจัดส่งนะครับผมนะเราไปจ่ายกันหน้าบ้านหน้าเรือนได้เลยครับสวยๆแบบนี้ครับผมนะไปประดับที่บ้านสวยงามมากครับผมนะส่วนต้นนี้ครับราชินีแห่งโกศลฮะนะนายหัวตั้งเองเลยนะเพราะว่าคงงามจริงๆฮะต้นนี้ฮะนะบุษรินครับผมนะฮะสีสดใสแบบนี้ฮะนะสวยงามกันเลยทีเดียวครับบุษรินนะครับผมนะใครที่สนใจราชินีแห่งโกศลครับสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่งามกันเลยทีเดียวครับนะสีใบใหญ่ๆนะสีแดงสดใสฮะชมพูจนออกแดงเลยนะครับผมต้นนี้ราชินีแห่งโกศลครับราคาเดียวกันหมดนะฮะไม่ต้องห่วงครับผมนะเราให้เป็นโปรไปเลย230บาทนะฮะนี่แบบนี้ครับจัดส่งทั่วไทยไปทั่วประเทศนะฮะไม้หักไม้เสียหายเรายินดีเคลมนะหรือไม่ก็คืนเงินครับผมส่วนต้นนี้ครับผมนะใครอยากเป็นเศรษฐีก็ต้องต้นนี้เลยฮะเพราะเขาคือเศรษฐีหาดใหญ่ฮะนะฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้ครับเศรษฐีหาดใหญ่นั้นใบจะแดงนะฮะใบจะสวยครับผมนะลายเส้นนั้นชัดเจนนะครับนะใครที่ให้ไม้นะมีลายเส้นที่สวยงามแบบนี้ครับต้นนี้เศรษฐีหาดใหญ่ครับนะดูฮะสวยไหมครับผมกับเศรษฐีหาดใหญ่ครับผมต้นนี้นะสูงนะครับแต่ละต้นนี่ประมาณ40ถึง60เซนเลยทีเดียวครับผมนะความสูงของน้องนางครับอ่ะต้นต่อไปครับต้นนี้นี่หลายคนก็ถามหามาเยอะนะฮะเศรษฐีครับผมนะตะหลิ่งชันฮะยิ่งกัดสียิ่งแดงครับผมนะเศรษฐีตะหลิ่งชันครับนี่ฮะดูครับผมนะสีสดใสแบบนี้ครับกับเศรษฐีตะหลิ่งชันฮะความสวยความงามนี่ตามที่เห็นนี่เลยครับผมนะแล้วเป็นพุ่มแน่นๆแบบนี้ไปใส่กระถางสวยๆให้น้องพี่น้องเอ้ยนะเศรษฐีตะหลิ่งชันนี่เพราะใบเขาสวยฮะดูรังบวบเขาดิครับนะสีแดงสดใสเลยทีเดียวครับผมนายหัวเองก็ชอบเป็นการส่วนตัวเหมือนกันนะครับสำหรับเศรษฐีตะหลิ่งชันครับผมดูฮะนะความสวยความงามแบบนี้ครับผมกับเศรษฐีตะหลิ่งชันนะอ่ะต้นต่อไปครับได้หมดแล้วยังฮะนะต้นนี้ยูโรป้าครับยูโรป้านี่ไม้เขานะเป็นด่างจุดๆแบบนี้ครับนี่คือสีที่แบบยังไม่กัดสีเต็มที่นะถ้าเขากัดสีนี่สีเขาจะสวยมากครับจะเป็นสีชมพูเลยทีเดียวนะกัดสีแล้วก็เป็นลายจุดด่างแบบนี้ครับนี่ความเสน่ห์ของไม้นะฮะต้นนี้โกศลยูโรป้าครับผมนะไม้มงคลไม้สวยกันเลยทีเดียวครับใครอยากได้โกศลครับผมนะนี่แนะนำเป็นยูโรป้าครับเราทำทรงพุ่มให้คุณเรียบร้อยแล้วไปใส่กระถางสวยๆให้น้องครับฟันนี้เลยครับผมนะสวยงามแน่นอนฮะฟันนี้แปลว่าอะไรฟันนี้ฟันนี้อ่ะสวยฟันนี้นะยกโป้งเลยนี่ว่ามันสวยจริงกันอ่ะส่วนต้นนี้ครับนี่ฮะให้ดูกันแบบนี้ครับต้นนี้สำหรับการเสริมโชคลาภบารมีครับนะมั่งมีทรัพย์ครับผมนะมั่งมีทรัพย์ครับผมต้นนี้ฮะดูฮะสีสันของน้องนางครับดูฮะนะดูครับผมนะสวยซะขนาดนี้นี่ฮะดูสีเขาดิครับสวยงามเลยทีเดียวครับผมต้นนี้มั่งมีทรัพย์ครับผมนะใครอยากให้ทรัพย์มั่งมีก็ต้องต้นนี้เลยนะหรือไปฝากเป็นของขวัญให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะฮะมั่งมีทรัพย์ต้นนี้ครับดูสีเขาสวยซะขนาดนี้ครับแล้วฟอร์มนี่แน่นมากครับผมนะเราทำทรงพุ่มให้แล้วนะฮะช่วงนี้ก็สามารถที่จะนำไปให้กับ
ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยครับกับไม้สวยๆแบบนี้ครับผมแล้วก็เป็นยังไงรวยตามด้วยนี่ฮะมั่งมีทรัพย์แล้วก็รวยทรัพย์ครับนี่ฟอร์มใหญ่ฟอร์มสวยแบบนี้รวยทรัพย์ครับผมต้นนี้นะใครอยากจะรวยทรัพย์ก็ต้องต้นนี้เลยทีเดียวครับนะให้ดูกันทุกซอกทุกมุมฮะของเราครับผมนะใครอยากได้ต้นไหนก็ดูเอาครับผมนะตามที่ท่านต้องการเลยทีเดียวครับกับไม้สวยๆแบบนี้ครับนะรวยทรัพย์ครับผมต้นนี้นะสามช่อสวยๆแบบนี้ฟอร์มแน่นๆแบบนี้กันไปเลยทีเดียวนะครับผมแล้วนี่ฮะต้นนี้ครับสีสันสดใสและใบนะฮะใบเขาเนี่ยออกเสมอเลยทีเดียวครับต้นนี้เขาเรียกว่ารุ่งละพีครับแล้วก็มีกิ่งก้านแล้วด้วยนะฮะหลายกิ่งเลยทีเดียวนะฮะบางคนบอกว่าแตกลูกแตกลูกนะอ่ะตามนั้นแล้วกันนะครับผมนะเป็นกิ่งก้านที่สวยงามครับแล้วใบเขานะจะลูกขึ้นบนแบบนี้ฮะนะทรงเขาเหมือนกุหลาบเลยนะครับแต่ใบเขาใหญ่หน่อยใบเขาแข็งใบไม้ที่ร่วงยากนะฮะแล้วใบเต็มแบบนี้ครับผมนะอ่ะมีใครรับต้นไหนก็โทรมาได้ที่เบอร์063697464นะอย่าลืมแจ้งชื่อมาด้วยนะครับผมนะสนใจต้นไหนก็เอาไปเลยครับราคาเดียวกันเลย230บาทเท่านั้นครับจัดโปรให้เลยทีเดียวครับนะไม้สวยๆแบบนี้ครับผมนะอ่ะดูกันเลยฮะนี่ฮะต้นต่อไปครับต้นนี้ฮะนะเติมเงินครับผมต้นนี้เติมเงินครับผมนะสวยๆแบบนี้ฮะกับสีได้สวยงามมากครับสำหรับเติมเงินนะดูสิครับนะสวยขนาดนี้เติมเงินครับผมนะใครอยากได้เติมเงินสักต้นหนึ่งต้นนี้เลยฮะนะแล้วใบก็สวยมากครับผมแล้วสีสันงดงามเลยจริงๆครับไปเปลี่ยนกระถางสวยๆนี่การันตีถึงความงามเลยทีเดียวครับผมนะกับเติมเงินนะครับนะเป็นกระถางสุดท้ายสำหรับวันนี้ฮะใครอยากได้ต้นไหนครับนะโทรมาได้ที่เบอร์ในหัวบอกแล้วกันนะครับผมนะแล้ววันนี้ครับขอให้ทุกท่านนั้นโชคดีมีเงินใช้ครับแล้วก็อย่าลืมโทรมาเอาไม้สวยๆจากในหัวไปไว้ที่บ้านนะครับผมนะขอโทรอีกรอบนะเบอร์โทรอีกรอบนึงนะฮะ063697464ครับผมนะวันนี้ในหัวหมาใจต้องไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ